ในช่วงนี้ในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยนะครับยังคงมีอากาศค่อนข้างที่จะร้อนจัดอยู่นะครับโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับล่าสุดแจ้งเตือนนะครับว่าสัปดาห์นี้จะมีโอกาสเกิดพายุฤด,ดูร้อนนะครับเกิดขึ้นอีกครั้งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศก็ขอให้ประชาชนนะครับระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงรับ โดยสภาพอากาศในประเทศไทยในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่เพราะว่ามีความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนเข้าปกคลุมขณะเดียวกันสัปดาห์นี้นะครับจะมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมซึ่งก็จะทําให้มีพายุฤดูร,ร้อนเกิดขึ้นระหว่างวันที่24 27เมษายน มีลักษณะของพายุฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีฟ้าผ่าลูกเห็บตกในบางพื้นที่ด้วยครับโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคอีสานจะได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่แรกนะครับในพื้นที่ก็จะมีทั้งจังหวัดอุดรธานีน้องคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญกาฬสิน์ร้อยเอ็ดยโสธรศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับก็จะเกิดขึ้นในวันที่24เมษาย,ยนนี้ จากนั้นครับวันที่25และ26เมษายนนะครับก็จะมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะครับมีพื้นที่ส่วนนี้นะครับได้รับผลกระทบ54จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยครับและวันที่27เมษายนนะครับขยับต่อมาก็จะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบลดลงเหลือเพียงแค่เฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จํานวน20จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ